ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอาตมาก็เตือนใจเตือนภัยท่านทุกปีนะท่านนะเตือนทุกปีย้ายเทียนขาดบ้านย้ายอาหารขาดครัวย้ายเงินทองขาดตัวย้ายพ่อแม่ลูกไกลตาย้ายสามีปัญญาขาดตนอย่าสุขสนเดินทางไกลเตรียมเรือไว้ที่บ้านฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศระวังเตรียมยาเรื่องโรคระบาดระวังสัตว์ประหลาดเข้าบ้านเรือนเราเขาไปรู้ดูเขาอุทกภัยอุทกภัยวัตภัยมันก็มาด้วยกันแล้วฉาตกภัยมันก็มาท่านความหิวโหยมันก็มาไอ้จลภัยอาจจะลดน้อยลงหน่อยมันก็อดอยากตายอยากเหมือนกันไอ้พวกนี้สาหัสไอ้พวกติดยาก็สาหัสแต่ข้าพเจ้าพูดไปถึงว่าอย่าให้อาหารขาดครัวอย่าให้เงินทองขาดตัวมีเงินเตรียมเอาไว้ไอ้เติมเงินทางอะไรทางออนไลน์ทางอะไรเนี่ยถึงเวลามันไม่ได้หรอกท่านทุกคนต้องการเงินสดท่านจะเก็บเงินยังไงเก็บหลายๆที่ใส่ถุงซิปซะสิท่านแล้วบอกคนในบ้านแล้วทำอย่างไรให้มันปลอดภัยทำอย่างไรเมื่ เกิดอุทกภัยแล้วเราจะสามารถใช้เงินนั้นได้แลกเงินเอาไว้สิท่านแบงค์ย่อยๆแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยแลกเอาไว้อาจจะแลกยากหน่อยเหรียญไม่ต้องแลกท่านแล้วก็ใส่ถุงซิปไปตีลมเข้าไปท่านหรือถ้าจัดบรรจุอะไรก็แล้วแต่พระโทษเดี๋ยวนี้มันฝาโฟมมันไปแปะ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 มันไว้นะแล้วก็เจาะรูมันไว้มันมีอะไรมันก็เราก็คว้ามันได้เพราะฉะนั้นเงินทองเป็นเรื่องสำคัญถึงเวลานั้นท่านกดออนไลน์ไม่ได้หรอกยายพ่อแม่ลูกไกลตาพ่อแม่ลูกยักไกลตาท่านยามฤดูฝนยามไกลตาอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าลมกระแสไฟฟ้ามายุ่งท่านยุ่งอยู่ยาที่ต้องรับประทานกันสำหรับคนเป็นโรคบางโรคที่ขาดยาไม่ได้สำหรับการอะไรฮะการฟอกไตสำหรับการนัดหมายของหมอมันวิกฤตทุกอย่างท่านผู้ชมทุกท่านเพราะฉะนั้นยาพ่อแม่ลูกเล็กลูกเขยยาไกลตาเตือนใจเขาไว้ถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะปลอดภัยในฤดูฝนจากเดือนกรกฎาถึงต้นพฤศจิกาจึงเป็นช่วงที่เราปลอดภัยจากอุทกภัยในฤดูฝน